คครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับคุกกี้เพซีนนะครับคอมโบกับสมบัติใหม่นะมาดูกันว่าสกิลของเพซีนนะครับจะโหดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับเดี๋ยวให้คุกกี้เพซีนนะครับใส่สมบัติธรรมดาก่อนนะครับใส่เป็นเขาตำราแล้วก็นาฬิกานะครับแล้วก็นี่ครับเพซีผมเลเวล30แล้วนะครับเดี๋ยวไปทดสอบธรรมดาก่อนนะครับเพื่อดูความแตกต่างนะครับโอเคโอเคครับก็มาอยู่ในเกมนะครับนะครับครับยิงธรรมดานะนะครับฟาร์มเร็วก็ประมาณนี้ครับนี่ครับมีกระจาย5ตัวเลยนะครับดาเมจแรงอยู่ครับเนี่ยท็อปอารีนาผมเห็นเขาใช้กันเยอะนะครับพวกกี้ตัวนี้นะใครมีลูกปัดปั้นก็ปั้นได้นะครับดาเมจโหดอยู่นะครับถ้าอัพเต็มนะนะครับมันโดนสตันนั่นแหละโอเคนี่มีกระจายครับโอเคครับก็พอมาเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมไปทดสอบนะครับว่าคุกกี้เพซีนะครับคอมโบกับสมบัติใหม่นะภาคคุมนะครับพิเศษนะครับความเร็วการโจมตีนะครับจะโหดขนาดไหนนะครับโอเคมาโอเคครับผมก็ได้เปลี่ยนจากเขานะครับเป็นภาคคุมแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเพซีนะครับผมจะใส่เป็นนี่ละกันนะครับจะใส่เป็นคาราเมลล้วนนะครับจะเพิ่มความเร็วการโจมตีนะครับให้เพซีนะครับให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวหาก่อนโอเคแต่ผมแนะนำนะครับว่าที่จริงแล้วให้ใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับแล้วก็ออฟลองให้หาเป็นความเร็วการโจมตีนะครับจะดีกว่านะแต่ผมมาแค่ทดสอบเฉยๆนะครับว่าถ้าผมใส่คาราเมลล้วนนะครับแล้วก็คู่กับสมบัตินะครับมันจะตีแรงเยอะขึ้นขนาดไหนครับตอนนี้ก็ความเร็วของผมนะครับ 8.5% นะครับยังไม่ได้บวกอะไรนะครับโอเคก็มาคู่กับสมบัติแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปทดสอบตีมอนกันดีกว่านะครับนี่ครับมันจะบัฟนะครับคุกกี้2ตัวครับดูความเร็วการโจมตีครับโอ้ยิงค่อนข้างเร็วนะครับนี่ครับความเร็วไม่คูณนะครับดูความเร็วการโจมตีนะครับนี่ครับโอ้โหอย่างไวเลยครับนี่ครับผมว่าใช้เคลียร์มอนได้เร็วขึ้นนะครับเพซีนะครับยิงเร็วขึ้นเคลียร์มอนได้เร็วขึ้นนะครับดูนี่ครับนี่ครับสับรัวๆเลยนะครับผมว่าสมบัติตัวนี้นะครับใช้กับเพซีได้ดีนะนี่ครับความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะครับตีธรรมดาก็เร็วนะครับนี่ครับยิงก็เร็วนะตีธรรมดานะผมว่าถ้าสมบัติตัวนี้นะครับมีเลเวลเยอะๆหน่อยนะผมว่ายิงกระจายเลยนะครับเนี่ยนี่ครับขนาดคุณเลเวล1นะแล้วก็บวกคาราเมลนะครับนิดๆหน่อยๆนะดูดิ เหมือนเพซียิงแรงขึ้นนะครับแต่ที่จริงแล้วคือมันเพิ่มความเร็วในการยิงนะครับทำให้เคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับนี่โอเคเคลียร์ได้เร็วมากนะครับถ้าเทียบกับคลิปก่อนนะครับที่ไม่ได้ใส่อะไรนะคือมันช้ามากนะครับนี่ครับเคลียร์มอนโคตรไวเลยนะครับผมว่าเหมาะนะครับสำหรับสมบัติอันนี้นะครับใช้กับเพซีนะแต่เพซีนะครับแนะนำนะครับไม่ใส่เป็นโจมตีล้วนนะอย่าใส่คาราเมลดีกว่านะครับเพราะให้น้องมีดาเมจด้วยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเอามาทดสอบ PVP นะครับกับผู้เล่นดูนะว่าน้องเพซีนะครับจะยิงโหดยิงแรงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาครับครับเพซีสกิลนี่ยิงไปครับนี่ครับย
ยิงไวมากเลยนะครับโอเคอันจะผมหาพลังศัตรูที่เยอะกว่านี้นะครับมาดูความแตกต่างกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองทดสอบกับทีมนี้ดูนะมีดักช็อกเอเปโซจะเอมครับทีมแล้วก็สมุนไพรนะครับทีมเมตาเก่านะครับสมบัติของเขามีตำราขนนกแล้วก็นาฬิกานะดูกันว่าความเร็วของน้องเปฟีนะครับจะยิงเร็วขนาดไหนนะครับสามารถจัดการคุกกี้ฝ่ายตรงข้ามได้หรือเปล่านะครับพลังก็ต่างกันนะครับต่างกัน 70,000 นะครับมาดูกันครับว่าจะไหวหรือเปล่าครับโอเคครับสมบัติมันจะบัฟนะครับเป็นซีสกิลครับยิงครับนี่ครับดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะเพชรซีผมเลเวลน้อยครับนี่ครับแต่ความไวในการยิงครับเร็วมากขึ้นนะครับก็ให้น้องยิงไปนะครับแต่ผมว่าสู้ไม่ไหวอยู่แล้วแหละก็มาให้ดูนะครับว่าน้องยิงกระจายแค่ไหนนะนี่ครับยิงโคตรไวเลยนะครับเนี่ยโอเคอ่ะก็ผมขอพอแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาน้องมาทดสอบตีมอนอีกรอบเลยนะครับก็รอบนี้นะครับจะเป็นมอนหนังสือนะซึ่งมันจะดูง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับในเกมมาโอเคครับสมบัติกอบัฟนะครับบัฟคุกกี้2ตัวนะครับให้เพชรยิงไปเลยครับนี่ครับยิงโคตรไวเลยนะครับเนี่ยนี่ครับยิงรัวๆเลยนี่ครับเหมือนกับว่าสมบัตินี้นะครับทำให้น้องโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยนี่ครับยิงไวขึ้นนะครับเท่ากับว่าเหมือนว่าเราเคลียร์ไวนะครับเหมือนกับว่าดาเมจเราเยอะขึ้นนะนี่ครับยิงธรรมดาก็ยิงไวนะครับขนาดสมบัติผมเลเวล1นะเนี่ยถ้าเลเวลเยอะนะครับมันจะยิงไวขนาดไหนนะครับนี่ครับสรุปนะครับก็สมบัตินี้ครับเหมาะกับเพชรซีนะครับก็สามารถเอาไปคอมโบได้นะครับแต่ท็อปปิ้งนะครับให้ใส่เป็นโจมตีไวนะครับมองหาลดความเร็วการโจมตีนะครับทำให้น้องมีดาเมจนะครับโอเคก็สรุปนะครับก็เหมาะกันนะครับกับสมบัตินี้นะอ่ะก็จบการรีวิวเป็นเพียงที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ